ลานานกว่า6เดือนแล้วที่ดาราสาวแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์จากคนที่รักและบรรดาแฟนๆไปอย่างกระทันหันไม่มีแม้แต่โอกาสได้ร่ำลาซึ่งการจากไปของสาวแตงโมนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากจะทำใจต่อใครหลายคนอยู่ไม่น้อยแถมช่วงเวลาและโมเมนต์ในความทรงจำก็ยังทำให้เบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มนอกวงการยังคงคิดถึงแฟนสาวอยู่เสมอล่าสุดทำเอาแฟนๆสะเทือนใจกันเลยทีเดียวเพราะวันที่13กันยายนเป็นวันเกิดของแตงโมนักแสดงสาวผู้ล่วงลับถ้าเธอยังอยู่จะมีอายุครบ38ปีโดยปีนี้เป็นปีแรกที่เจ้าตัวไม่ได้อยู่รับรู้ถึงความรักที่เพื่อนๆและแฟนๆมอบให้รวมถึงแฟนหนุ่มอย่างเบิร์ดที่ยังคงคิดถึงแฟนสาวอย่างสุดหัวใจวันเกิดแตงโมปีนี้เบิร์ดได้จัดลูกโป่งเพื่อมอบให้คนที่รักจากไปเมื่อเวลาเลยเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่13กันยายนแถมยังรีบบึ่งไปซื้อดอกไม้เพื่อนำมาวางไว้หน้าโปสเตอร์ของแฟนสาวพร้อมข้อความบรรยายว่า Happy Birthday ที่รักปีนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันมันรู้สึกแย่มากๆคิดถึงโมมากเลยปีนี้เขาทำเซอร์ไพรส์เธอด้วยนะรักนะนางฟ้าของฉันโดยหนุ่มเทคนิคได้แท็กรูปและข้อความไปที่ Instagram ของแตงโมทำเอาแฟนๆเข้ามาส่งหัวใจและอวยพรวันเกิดให้นักแสดงสาวผู้ล่วงลับและเป็นกำลังใจให้หนุ่มเบิร์ดสู้ต่อไปด้วยขณะที่เหล่าเพื่อนสนิทของแตงโมได้ออกมาอวยพรวันเกิดปีแรกในวันที่แตงโมไม่อยู่แล้วเช่นกันโดยก่อนวันเกิดแตงโมเพื่อนรักอย่างแอนนาได้โพสต์ภาพรถพยาบาลกู้ชีพที่เพื่อนๆช่วยกันทำให้พร้อมข้อความระบุว่าพรุ่งนี้วันเกิดแตงโมเก็บเงินกับพุดเดิ้ลช่วยกันทำรถพยาบาลคันที่2รอบนี้เอารายได้จากการขายของมาทำเก็บกันหลายเดือนเลยรอบนี้เบิร์ดก็จะไปเลี้ยงเด็กกำพร้าส่วนโมอามีนาก็แพลนช่วยคนอุทิศให้โมเมย่าก็ช่วยตามเรื่องรถให้ตลอดแม่สีตางก็ไปที่ท่าน้ำวางดอกไม้ให้บ่อยๆโมคือตัวอย่างของการอยู่ให้คนรักจากไปให้คนไม่ลืมความดีของนางทำให้เพื่อนๆและแฟนคลับยากที่จะลืมเธอได้จากนั้นแอนนาได้โพสต์ภาพแตงโมในวันครบรอบ38ปีพร้อมอวยพรวันเกิดเพื่อนด้วยว่า Happy Birthday โม13กันยาปีนี้เธอไม่ต้องต่อสู้กับชีวิตที่แสนยากลำบากอีกแล้วโมอยากเป็นพยาบาลและอยากเป็นนักร้องตอนนี้รถพยาบาลของโมช่วยคนตลอดนะและเพลงที่โมเคยร้องคนก็ย้อนฟังกันบ่อยๆคิดถึงเสมอนะ